สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับ Movie Guru Focus ของเราครับซึ่งเราจะมาโฟกัสกันที่ภาพยนตร์เรื่อง Howling Village นั่นเองครับเป็นแนวสยองขวัญที่โอ้โหเป็นผลงานของผู้กำกับที่ถนัดทางด้านหนังสยองขวัญโดยตรงเลยนะครับนั่นก็คือผู้กำกับชาวญี่ปุ่นอย่างทาคาชิชิมิสึจากเรื่องจูวอนผีดุนั่นเองนะครับเท่าที่พวกเราเช็คข้อมูลมานะครับ Howling Village นั้นจริงๆหมายถึง Inunagi Village หรือว่าหมู่บ้าน Inunagi นะครับในตำนานเขาเล่ากันว่าเป็นหมู่บ้านลับแลไม่ได้มีที่ตั้งอยู่บนแผนที่เท่ากลางออกมาในประเทศญี่ปุ่นนะไม่เห็นใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับอุโมงค์อินุนากิอุโมงค์นี้ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะแต่ว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาจะเล่าถึงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับนักจิตวิทยาสาวคนหนึ่งครับที่เขามีสัมผัสที่6ครับเธอเนี่ยต้องพบกับเหตุการณ์ประหลาดมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นได้ยินเสียงผู้หญิงร้องกล่อมเด็กหรือว่ามีพี่น้องที่สูญหายไปปริศนาการตายที่ไม่ทราบสาเหตุต่างๆมากมายนะครับแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอคิดว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับอุโมงค์อินุนากิที่ว่าเนี่ยนั่นเองครับคุณผู้ชมครับชายครับเข้าสู่ตัวอย่างเรื่องที่2กันดีกว่านะครับในช่วง Movie Guru Focus ของเราโฟกัสของเราตอนนี้ไปอยู่ที่หนังที่ทุกคนรอคอยของการปะทะกันของ2ไททันยักษ์นั่นคือ Godzilla vs Kong หลายคนที่ได้ดูตัวอย่างเรื่องนี้ออนไลน์มีการตั้งคำถามขึ้นมาเป็นกระทู้เลยนะว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆคองเนี่ยตัวใหญ่เท่าๆกับ Godzilla แล้วก็สุดท้ายใครจะชนะแต่เอาเป็นว่าต้องไปชมในโรงภาพยนตร์ในเดือนหน้านี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เรา2คนพร้อมละที่จะอุ่นเครื่องกับตัวอย่าง Godzilla vs Kong ในช่วง Movie Guru Focus ครับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Movie Guru ของเรากันแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight นั่นเองครับวันนี้ครับเราจะส่อง Spotlight ให้กับภาพยนตร์เรื่อง Wonder Woman 1984กันอีกครั้งนึงนั่นเองนะครับหากพร้อมแล้วนะครับเรา2คนนั้นมีสกู๊ปพิเศษมาฝากนะครับกับ Wonder Woman 1984ในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับShe's super badass, and the action's going to be incredibly epic. It's a joyride of dreams. Wonder Woman is a warrior. She's a goddess. She's a hero for everyone.คุณผู้ชมครับชายครับสปอตไลท์ของเรายังคงส่องอยู่กับหนังอีกเรื่องครับ Monster Hunter ที่ทุกคนรอคอยครับใช่ครับส่วนใครที่เป็นแฟนของวิดีโอเกมสุดฮิตนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะคาดหวังว่าจะได้เห็นมอนสเตอร์ในเกมนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์เป็นยังไงมีตัวไหนบ้างและจะน่าทึ่งแค่ไหนนะครับวันนี้เราจัดมาให้ได้ชมกันแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ We see some real rock stars of the Monster Hunter world you know you see the Black DiabloYou see the Rathalos. You see some other creatures like the Nursilla that are from the earlier games. These are really scary, like crazy looking creatures, especially the Nursilla, which totally freaked me out because they're like giant spiders and I can't deal with spiders. It's really, you know, something that I've never experienced shooting a movie like this before, and I think people are going to be really impressed when they see just how big and beautiful it is.